นี่คือร้านที่ใหญ่ที่สุดที่โมเคยเจอแล้วจริงหมักหมูเนื้อมากขำมากนี่กล้าพูดเลยว่าเป็นไก่ปิ้งที่อร่อยจริงก่อนออกไปกินของอร่อยรับจอมเกิร์ลวันนี้ไปกินที่ไหนคะน้องบอกว่ารถมึงแน่วมากไม่ไหวแล้วขอชิปหน่อยไม่ต้องล้างก็ได้แต่ขอชิปโอ๊ยโอ๊ยล้างรถอย่างเดียวค่ะอย่าล้างผมดูทุกคนเขาสนุกวันนี้เราจะไปกินไก่ปิ้งกันที่ไหนคะ20เมื่อกี้ล้างไปจ่าย390ได้ป่ะอุ๊ยจ่ายอุ๊ยจะไปกินไก่ไปกินไก่ไก่ทอด3เตาไก่ปิ้งไก่ย่างเตาก็ไม่มีก่อนไก่ย่าง3เตาขายวันละ 2,000 ไม้อืมเขาบอกว่าขายดีสุดของเขาคือตับเพราะของเขาจะนุ่มเดี๋ยวไปตามโลเคชั่นที่เขาฝากหมุดมานะได้ค่ะฝากหมุดมาให้เหมือนกันค่ะแต่รอบนี้ไปคนเดียวใช่ไหมคะหรือไปกับใครเอ่ยที่เขาทำงานเขาไม่ได้มาด้วยโอ้ยแย่แล้วไปดีกว่าดึงที่เราไปกินหมูปิ้งแล้วถ้าเราบอกว่าเม้นครบเท่าไหร่อ่ะเราจะทำเว้ยมันมาแล้วอันนี้คือมาแล้วนะตัวเทสอยากแค่อันเดียวอ่ะตัดเป็นเม็ดมันข้างหนึ่งที่กำลังปากข้างนึงอีกข้างนึงไปกินสีเฮ้ยมีคนสนใจเกิน100คนปีหน้าเจอกันอันนี้คือดราฟอาจจะมีแค่ดับ13แล้วจบแล้วเพราะว่ามันใกล้ความจริงแล้วเดี๋ยวทาให้ดูแกแล้วสีน่ารักมากสีธรรมชาติมากกว่าจะได้สีนี้ผสมไปแล้วไม่รู้กี่ทากี่หลุมนะทุกคนปากฉ่ำอ่ะบอกมันน่ารักมากจริงฉ่ำธรรมชาติมีอยู่จริงอันนี้คือหน้าสุดจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวไปเทให้ดูเลยธรรมชาติที่เราสร้างเองกับธรรมชาติที่เขาสร้างมาเทสเลยตามสัญญาเราจะเทสคือมันเป็นลิปที่เอาไว้มาสก่อนตอนแรก5นาทีก็ทาอย่างนี้เลยโอ้โหว่าฉ่ำนี่ดูปากฉ่ำมากแล้วก็คือฉ่ำเนี้ยทิ้งไว้ประมาณแบบว่า5นาทีนะคะคือถ้าใครยังชอบให้มันฉ่ำๆเนี้ยก็คือทิ้งไว้ได้เลยแต่ว่าเราทำให้มันเป็นแบบว่ามาสตอนแรกด้วยเพิ่มความชุ่มฉ่ำนี่คืออันนี้มันแบบคือมันจะไม่มีสีอะไรทั้งนั้นแล้วพอเราทามันก็จะเปลี่ยนตามอุณหภูมิแบบนี้แล้วเป็นสีละมุนตุ้นมากเห็นไหมแล้วก็แกนจังหวะเลือดปาดจริงดูดิซื้อออกได้สองเอ้ยนั่นไงในกล้องดูเป็นยังไงเออแบบว่ามันเบาๆนิดนึงเดี๋ยวไปดูไก่ย่างก่อนแล้วทิ้งไว้5นาทีแล้วเราค่อยเช็ดออกได้ได้จริงมาละ10บาทค่ะอันนี้เป็นเนื้อส่วนไหนคะเนี่ยเป็นเนื้อตีอกกับเนื้อน่องมันนะคะจะบอกให้ฟังว่าเนื้อส่วนระหว่างอกกับตรงปีกอ่ะเขาจะเรียกเนื้อบอกคือมันมีแค่นี้เป็นชิ้นหายาก1ตัวมีแค่นี้ซึ่งเมนูที่เหมาะสมที่สุดในการใช้เนื้อส่วนเนี้ยมาทำก็คือไก่ปิ้งและส่วนเนี้ยมันจะมีความฉ่ำความแน่นความดึงคือมันเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงนี้อ่ะสักช่วงหนึ่งออกใช่ไหมมันเป็นช่วงเนี้ยอืมเขาโอ้ my god นั่นคืออะไรคะพี่อันนี้เป็นกบค่ะอันนี้จะอร่อยมากจริงเหรอคะใช่ค่ะสำหรับพวกเล่นก้าโอ้ก้านี่คือใช้วิธีการอบเหรอคะใช่ค่ะอบแล้วมันจะสวยแล้วมันจะสุกใหญ่น่ากินมากเฮ้ยเด้งๆฉ่ำๆอันนี้ไม้เท่าไหร่จ๊ะ10บาทค่ะ10บาทนะคะใหญ่ๆเบ้งๆเลยราคาทั่วไปแต่ใหญ่กว่าที่อื่นเยอะว้าวสับปิ้งไม้เท่าไหร่คะ10บาทค่ะ10บาทเหมือนกันค่ะใหญ่ๆเด้งๆยัง10บาทเหมือนเดิมไม่ใช่11ไม่ใช่12เดี๋ยวลองเช็ดให้ดูอันนี้เรามาร์คไว้5นาทีแล้วนะเดี๋ยวเราเช็ดให้ดูเอาจริงๆในกล้องยังก็ยังฉ่ำอยู่เออดูแบบอบอิ่มยังฉ่ำอยู่แกอุ๊ยสีแบบน่าดูธรรมชาติมากอ่ะเหมือนแบบไปสักปากมาสักปากสักตาเออใช่ไปดูไก่ย่างนี่ก่อนอารมณ์ดีแล้วล่ะมาเลยมาเลยโอ้โหใหญ่จริงว่ะใหญ่ๆจริงๆอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะดูดิใหญ่เท่ามืออ่ะอันนี้เป็นหนังเหรอบิ๊กเหมือนกันบิ๊กบึ้มอ่ะแล
ราคาดีมาก10บาทนี่ขายวันละกี่ไม้คะเนี่ยพันกว่าไม้พันกว่าไม้หรอแล้วเคยขายได้เยอะสุดกี่ไม้คะเนี่ย2,000กว่าวันนึง 2,000 กว่าถ้าเยอะสุดอุ๊ยมันฉ่ำจริงๆอ่ะดูค่ะเทคนิคครับเทคนิคสามารถลอกเลียนแบบได้นี่ดูนะคะกินไก่ปิ้งให้อร่อยนี่นี่ระเบิดฉ่ำดูสิหวานหอมเค็มเนื้อฉ่ำมีติดหนังนิดๆเข้าเหนียวตาร้อนร้อนก็กินนะเฮ้ยเขาหมักดีเขาหมักดีเขาหมักดีเอาอีอันนี้คือไก่ปิ้ง10ไม้นะคะอันนี้คือไม่ใช่20ไม้นะคะอันนี้คือ10ไม้นะคะแก100นึงไม่เหลือเท่าไหร่ไม้ใหญ่จริงๆอ่ะแบ่งคนละไม้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 ใหญ่ทุกไม้ไม่ต้องเลือกเลยว่าจะซื้อไม้ไหนโอ้โหไก่ปิ้งไม้ละ10บาทใหญ่มากหมักถึงเนื้อมากฉ่ำมากดีมั้ยนี่ต้องซื้อกลับบ้านนะต้องซื้อกลับบ้านจริงอันนี้ดีมากเลยอ่ะเนื้อแน่นเต็มปากดีอ่ะนี่กล้าพูดเลยว่าเป็นไก่ปิ้งที่อร่อยจริงกิน2ไม้คือจะอิ่มอ่ะกล้าพูดว่านี่คือไก่ปิ้งที่อร่อยอยากกินอย่างอื่นบ้างอ่ะก็ดีอ่ะในเตาได้ยังฮะในเตาในเตาหนูขอร้อนๆเลยค่ะแม่จัดไปเลยครับนี่หนังไก่10บาทตูดไก่10บาทหัวใจไก่หู้ย10บาทนี่ก็กึ๋นฉ่ำๆค่ะ10บาทเหมือนกันนี่เซตนี้10บาททุกไม้ใช่เมนูเด็กอ้วนมาราคาหนังไก่ย่างฉ่ำๆแบบหนังไก่ล้วนๆนะคะไม้ละ10บาทหนังไก่ดึงยืดดูกระชี้คอลลาเจนเปรี้ยวใครเป็นแบบสายหนังไก่คือต้องมาลองเลยอ่ะหนังดึงปะเจนกจริงไงนี่ไก่ปิ้งนะ10บาทกินกับข้าวเหนียวแล้ว15บาทคืออิ่มเลยอิ่มจริงส่วนนี้ค่ะของเด็ดตับปิ้ง10บาทอุ้ยเข้าไปฉันชอบกินแบบนี้ที่สุดเลยรู้ปะวิธีกินเหมือนหมูปิ้งอุ้ยมันจะแบบยำๆๆๆๆมีใครกินแล้วทำแบบนี้บ้างมันเนื้อกบสับมันก็จะแบบว่าครีมมี่ครีมมี่ก็คือจะชิมให้ครบทุกอย่างอ่ะถึงก็คือมาใหญ่มากตื่นครึบบ้านท้ายคุณป้าจะเรียกบ้านท้ายเอาบ้านท้ายกินแล้วใส่บ้านไหมฟิลคล้ายๆหนังไก่แต่หนังไก่ไม่มีกระดูกเลยที่เนี่ยพอมันมีหนังไก่ปุ๊บคือให้หนังไก่เลยให้หนังไก่อันดับ1เนื้อไก่อันดับ2หนังไก่อันดับ3ตับอันดับ4บ้านท้ายต้องมาลองจริงหรือหัวใจหรอใช่ค่ะนี่ๆหัวใจไม่ว่างเฮ้ยโอ้โหแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินกึ่นมากกว่ารู้สึกว่ากึ่นมันแบบว่ากรึบๆกว่ามันแล้วแต่คนชอบอ่ะกินที่นี่10ซื้อกลับบ้านแพนไปดูห้องทันทีนี่ฝั่งนี้ก็มีนี่ก็มีอีกเกือบมาหมดร้านค่ะเพื่อนๆสิ่งที่อร่อยที่สุดคือไก่ปิ้งเนื้อไก่ปิ้งคือที่นี่คือชิ้นใหญ่มากแล้วมันฉ่ำมากแล้วคือมันหอมหวานมันแบบมันเลิศจริงๆทุกคนนี่คือร้านที่ไก่ปิ้ง10บาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดที่โมเคยเจอแล้วจริงๆเออจริงแล้วความหอมหวานนี่คือให้เลยคือเลิศเลยต้องลองนะต้องลองมันลองนะไปแล้วนะบ๊ายบายไปอุ๊ยดูสิอะไรยังฉ่ำอยู่จริงหรออันนี้พูดจริงป่ะเนี่ยอันนี้พูดจริงๆมันชมยังชมพูพี่ต้องดูอ่ะจริงๆหรอพี่ต้องดูเองโอ๊ยใกล้เกินอยากได้ก็คอมเมนต์มาจ้าอันนี้อันนี้ลองเบอร์2ตอนจบแล้วกันอ่ะฉันชอบเบอร์1เบอร์1ฉ่ำกว่าเห็นป่ะอันนี้เบอร์2มันในกล้องมันฉ่ำป่ะมันฉ่ำน้อยกว่าเบอร์1นิดนึงเบอร์1ยืน1อยู่เบอร์1จริงๆใช่ป่ะอ่ะอันนี้เบอร์1เบอร์1ปิดท้ายอีกทีนะให้เพื่อนได้ดูว่าแบบเออมันต่างกันยังไงเฮ้ออันนี้แหละอันนี้ฉ่ำจริงอันนี้แหละ
ชามอันนี้แหละวิชามเบอร์หนึ่งชามแบบตะโกนกาเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแน่นอน